มีกี่โปรเจกต์เรามีโชว์เมื่อกี้ที่โชว์ไปชื่อโชว์ว่าอ๋อครับผมซีรีส์ของคิดมีปีหน้ามี2เรื่องครับเรื่องแรกนี่ชื่อว่าสงครามดอกไม้ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเธอเขาเงาแค้นครับผมของผมเป็น Baker Boys ครับผมของผมเรื่องเดียวแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นโปรเจกต์อื่นๆใช่ครับโปรเจกต์เลิฟเอาราวเลิฟเอาราวด้วยใช่ครับผมโปรเจกต์ของเรามีปีหน้าน่าจะเป็นแฟนมีตป่ะที่ค้างไว้ใช่ครับผมใช่ครับเริ่มมาจากปีนี้ถูกต้องครับเริ่มมาจากช่วงกลางปีครับจนเบื่อใช่ครับอาจจะไม่ได้เห็นในพาร์ทของละครซีรีส์แต่ว่ายังมีผลงานมีโปรเจกต์ให้ติดตามครับผมใช่ครับครับวันไรผมชอบที่พี่หนุ่มกำลังนึกผมชอบที่นึกว่าเอเรื่องไหนดีนะคือพี่เพิ่งเจอสองคนมาตลอดแล้วพี่จะถามไม่แต่พี่หนุ่มเจอแยกไงเจอแยกแต่ผมไม่ถามเป็นยังไงบ้างครับแฟนโทเปียฮะที่เพิ่งจบไปฮะเป็นยังไงบ้างฮะหลังๆเริ่มสั่งกันเองแล้วนะเป็นไงฮะสแพนโทเปียครับผมดีคือมันเป็นประสบการณ์ใหม่ของเราไงครับผมก็เป็นประสบการณ์มีคนแท็กผมมาอะไรธรรมชาตินะฮะอยู่กันทั้งอย่างธรรมชาติคืออะไรนะฮะไม่เราอยู่อะไรวะอ้าวคืออะไรอันนี้กูเล่นเบอร์ใส่กูด้วยไม่อันนี้จริงอันนี้มั้งเราสองคนเนี่ยรับกันปล่อยชุดคุณภาพแบบสลับกันไปมาแข่งกันอาจจะยังไม่ออกมาจากอิมแพคคุณออกมาหรือยังผมยังไม่ออกเอาจริงๆคือยังมีคลิปพวกวิดีโอเบื้องหลังอีกที่ยังไม่ได้ปล่อยนะครับของทีมงานก็ยังมีที่แบบตัดต่อกันอยู่ยังไม่ได้ปล่อยอีกนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าถามว่าออกมาจาก Impact ยังก็คงออกมาแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ออกมาแล้วกลับเข้าไปใหม่ออกมาแล้วกลับเข้าไปใหม่ครับผมแต่มันเป็นความภูมิใจแหละครับแต่ช่วงเราที่เขาขึ้นชมกันหลายๆคนเนี่ยเราคุยกันนานขนาดนั้นจะโผล่ออกมาได้ดีขนาดผมจำได้ว่าตอนนั้นผมอยู่ต่างจังหวัดผมโทรหาพี่สิงห์เลยคุยโทรศัพท์กันเป็นชั่วโมงอ่ะใช่คุยเป็นชั่วโมงพยายามจะดีลกันว่าสรุปแล้วเพลงออกมาเป็นในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ครับผมครับอาจจะเป็นสไตล์ใหม่ที่ผมกับพี่สิงห์อาจจะยังไม่เคยลองทำด้วยความที่เรามาในมายด์เซตที่ว่าวันนี้เราจะให้คนมากระโดดด้วยกันคือตอนแรกอ่ะเรารู้ด้วยคอนเซปต์ที่ว่าต่างคนต่างจะมีเพลงที่ร้องคนเดียว1เพลงใช่ไหมครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นเพลงที่ร้องคู่กันแล้วคริสก็โทรมาพี่ผมมีไอเดียอยากให้เราเข้ามาแจมในเพลงของคริสซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเป็นเพลงของคริสควรจะร้องคนเดียวเพื่อมันเป็นกิมมิคของความพิเศษอะไรเงี้ยเพราะงั้นถ้าเกิดว่ายูจะให้เราเข้าไปร้องในเพลงแบบพี่ที่ไว้ใจอะไรเงี้ยก็ควรจะเป็นเพลงคู่แบบเป็นคู่ไปเลยเป็นคู่ไปเลยคู่ไปเลยครับคู่ไปเลยหนักมากค่อนข้างผมว่าในเรื่องซ้อมหนักเนี่ยน่าจะคล้ายๆกับทุกคอนเสิร์ตที่ผ่านมาแต่ว่าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยผมว่าผมกับพี่สิงห์คุยกันเยอะสุดเรามีแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่อนข้างเยอะครับไม่ต้องจีนไม่ต้องจีนอะไรเลยไม่เพราะว่าสุดท้ายแล้วคิดกับสิงห์ก็อยู่กันมาอย่างนี้ตั้งนานแล้วนานแล้วจริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่แฟนคลับก็ผมว่ามันก็สนุกดีในแบบของเราเป็นรสชาติในแบบของเราดีนะครับเรารู้สึกว่าปกติอ่ะแฟนคลับก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราก่อนขึ้นเวทีหรืออะไรเงี้ยการให้กำลังใจของเราคือการกอดกันใช่ครับเพราะงั้นเราบอกเสมอว่าการกอดคือเรื่องปกติใช่ครับมันคือเรื่องปกติที่ใครจะกอดก็ได้ส่วนบนเวทีอ่ะผมแค่รู้สึกว่ามันจบโชว์ไปได้อย่างที่ผมคิดไว้ใช่แล้วผมโล่งแบบโหพี่กอดทีว่าโล่งแล้วอะไรเงี้ยครับมันเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้มันก็ดีใจครับเหมือนในแต่ละโชว์มันจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราซ้อมมาอีกอย่างพอถึงเวลาโชว์จริงมันเป็นอีกอย่างแต่เราทั้งสองคนแบบผัดกันช่วยกันจนมันจบเพลงนั้นได้โดยที่มันไม่เละอะไรพยุงมันไปจนจบพยุงมันไปได้แล้วพอจบเพลงปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเคยผ่านว่ะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นความดีใจด้วยครับเป็นความโล่งใจด้วยครับโอ้ยคือผมคิดไว้อยู่แล้วแหละว่าพี่ผมทำได้อยู่แล้วใช่แต่ว่าไม่คิดว่าจะทำได้ดีกว่าไปกว่าที่ผมคิดนะเพราะว่ามันเกินความคิดความคาดหมายของผมไปเยอะทั้งเรื่องร้องคอรัสเรื่องร้องคอรัสคือผมว้าวกับพี่มากผมพูดตรงๆเลยฝึกอีกเยอะๆขอร้องบ่อยๆต่อจากนี้นะสัญญาเลยว่าพี่ต้องมาเป็นคอรัสบ้างนี่เรื่องเต้นอ๋อครับแฟนโทเปียคืองานที่ผมมีโอกาสได้แสดงออกความคิดเห็นด้วยการบอกว่าพี่ครับไม่เต้นอย่าฟิกท่าเต้นผมใช่ถ้าเต้นให้เป็นแบบฟิลของพี่สิงห์เองใช่ก็คือว่าถ้าจังหวะขึ้นมาเพลงมันแล้วเราแบบไปกันเองอะไรเงี้ยได้แต่ว่าอย่าฟิกท่าเต้นผมเพราะว่าผมไม่สามารถร้องไปได้แล้วก็เต้นไปได้มันต้องโฟกัสสักอย่างเดียวอะไรเพราะสมัยเขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาก็เดี๋ยวครับผมยังไม่แก่อ๋อครับผมสมัยเรียนเราก็มีออกสเต็ปแดนซ์กันบ้าง
ต้นสั่นกับเต้นแบบไม่ค่อยสนิทกันธนาการต้องใหญ่ชัดน้องเอาไว้บ้างลังเลเวทีขนาดไหนเราต้องตามผมไปด้วยประคองผมไปด้วยคือจริงๆแล้วคิดสิ่งเนี่ยจะเวลาทำงานอะไรมันจะเหมือนแบบบาลานซ์กันอยู่แล้วใช่ครับถ้าเกิดว่าคริสไปสุดด้านนั้นผมก็จะกลับมาหน่อยแต่พยายามดันขึ้นให้เท่าคริสหรือว่าถ้าคริสมากไปคริสก็พยายามดรอปลงมาให้เท่าผมมันจะบาลานซ์กันอยู่แล้วซึ่งผมว่าพี่สิงห์เขามีความเป็นตัวของตัวเองในเรื่องการร้องนะคือเขาชอบความเป็นดีว่าของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราดีโวแล้วกันดีโวโอเคขอโทษขอดีโวแล้วกันดีโวคือในทางของพี่สิงห์ผมว่ามันก็ดูเดือดในแบบของเขาแล้วล่ะใช่ครับแต่ภูมิใจนะจริงดีนะผมดีใจมากเลยพี่ผมดีใจจริงถ้าพูดกันตามตรงคือมันเป็นโชว์นึงที่เรารู้สึกว่าเราสองคนมีส่วนร่วมในอะไรแบบนี้เยอะมากที่สุดก็เลยรู้สึกว่ามันก็ภูมิใจแหละครับและอย่างนึงที่ผมชอบคือผมเชื่อว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามันมีคอนเสิร์ตอะไรอีกหรือมีโชว์อะไรให้เราคิดกันอีกเนี่ยเราสองคนจะเชื่อใจกันมากขึ้นด้วยนี่คืออีกพาร์ทนึงใช่ครับโดยประมาณนี้ครับครับผมรอใช่ไหมซีรีส์ในปีหน้านะครับของคริสมีสงครามดอกไม้เรื่องนึงนะครับผมแล้วอีกเรื่องนึงเธอของเราแคนครับของผมก็จะเป็นเบเกอร์บอยส์นะครับผมแล้วก็ของพวกเราหลายๆคนเลยก็จะเป็นเลิฟออร่าครับผมใช่ครับ